รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกมมิวออนไลน์ก็ผมดูไม่ผิดนะครับเกมนี้ก็คือเป็นเกมเก่าและที่โด่งดังมาตั้งแต่สมัยแบบ10กว่าปีที่แล้วเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดคือปี2004อ่ะก็คือเป็นเกมที่บุกเบิกวงการเกมออนไลน์ในประเทศไทยเป็นเกมแรกๆด้วยนะครับก็จุดเด่นก็คือกราฟิกสวยงามมากในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นโอเคและคราวนี้ทาง PayPark เนี่ยครับเขาก็เอามาเปิดให้บริการใหม่ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการทดสอบอยู่นะครับวันที่10ถึง15มีนาคม2020ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันคร่าวๆนะครับว่าณตอนที่เขาทดสอบเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันเลยก็แล้วกันครับเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับว่าโค้ชเบต้าอันเนี้ยรอบเนี้ยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็พูดไปแล้วใช่ป่ะว่ามันทดสอบถึง15มีนาคมตอนเวลาบ่าย2เท่านั้นนะครับถึงแค่นั้นแล้วก็คนที่เป็นคนไทยเนี่ยแนะนำให้เล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับคือเขา Exclusive มากคือเขาเปิดหลายประเทศนะอินโดฟิลิปปินส์อะไรพวกนั้นอะแต่ว่ามันจะมีเซิร์ฟแยกออกมาอีกเซิร์ฟนึงก็คือเซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นเองเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเป็นคนไทยแนะนำให้เล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยครับมีทีมงานคนไทยคอยช่วยดูแลนะครับจะได้ติดต่อกันง่ายๆครับผมแล้วก็เขาจะมีแคชให้ 200,000 แคชนะครับก็เดี๋ยวเอาไปซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะไปรื้อระบบแคชให้ดูด้วยว่ามีอะไรขายบ้างแต่ว่าเอาไปใช้อ้างอิงไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรคือต้องบอกว่ามันทดสอบอยู่ไงเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดเปิดจริงมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นนี่ก็อาจจะไปลือๆให้ดูเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสกุลของแคสนะครับ160แคสจะประมาณ1บาทครับก็คือเขาใช้หน่วยของประเทศฟิลิปปินส์อ่ะนะไม่ใช่100บาท1แคสนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะต่อไปเลเวลสูงสุด920นะครับแล้วก็เปิดได้3จอพร้อมกันใครที่แบบว่าเปิดหลายๆจออะไรเงี้ยก็แล้วแต่กันละกันสูงสุด3จอครับเพราะผมจะบอกว่าไงดีเวอร์ชันเนี้ยมิวเวอร์ชันเนี้ยเป็น 13.2 นะครับพอดีอันนี้เขาอาจจะไม่ได้เขียนไว้มันเป็นเวอร์ชัน 13.2 นะก็มีบอทให้ใช้ด้วยเข้าใจใช่ไหมมีการเซตวงเซตบอทด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ตามนั้นครับผมเสร็จแล้วตัวไคลแอนเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันมันมีให้เลือก3ภาษานะครับก็แนะนำให้ไปเปลี่ยนก่อนเข้าเกมนะครับการล็อกอินก็เช่นเดียวกันนะครับเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับง่ายดีครับอันนี้ก่อนจะไปสาธิตให้ดูแน่นอนครับต้องดาวน์โหลดเกมก่อนนะครับซึ่งก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วล่ะการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็เหมือนเกมทั่วไปบน PC อ่ะครับเน่งฟินิชไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของสเปครีควอร์เมนต์ครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเกมที่เก่าแล้วนะครับเพราะนั้นเขาเลยไม่ได้ใช้อะไรมากมายนักดูสิขั้นต่ำอะตอม 1.6 อ่ะเพอหาซื้อไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่ามันเก่ามากแล้วนะครับแล้วก็แรมแค่กิกเดียวเองเห็นไหมครับกราฟิกการแทบไม่ต้องใช้เลยใช้ออนบอร์ดก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรสูงมากนักก็แล้วกันนะครับน่าจะเล่นกันได้ทุกคนนะครับก็โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อท่านผู้ชมติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนที่เรากดลันเชอร์ขึ้นมาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเซตติ้งตรงนี้เห็นไหมครับก็กดได้เลยนะครับก็ปรับได้ครับผมสีเสือเป็นยังไงจะวินโดว์โหมดจะอะไรยังไงภาษาเห็นไหมครับอย่าลืมมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสำหรับคนที่ต้องการเล่นภาษาไทยนะครับโอเคเปลี่ยนตรงนี้นะครับขนาดหน้าจอก็ตามนี้เลยเซฟเสร็จแล้วเราก็กดเกมสตาร์ทได้เลยครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเกมมันเก่าแล้วนะครับอินเทอร์เฟซอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเกมยุคนี้อันนี้พูดกันตรงๆนะฮะก็ไปเข้าไปเลยไทยแลนด์ครับผมมันจะมีทั้งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์โกกับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ปกติโกคือจะได้รับ EXP อะไรพวกนี้มากขึ้นแต่ว่าเราต้องมีกุญแจก่อนไงถ้าเกิดเรายังไม่มีกุญแจมันจะเข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยพาไปซื้อแล้วกันค่อยว่ากันอีกทีครับส่วนเรื่องของการล็อกองล็อกอินก็ Facebook ได้ Google Play ได้เห็นไหมครับค่อนข้างสะดวกกว่าสมัยก่อนครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะสมัคร ID ในเว็บไซต์เขาอะใช้ ID ของ PayPark ก็เข้าไปเล่นได้เช่นเดียวกันครับสำหรับอาชีพนะครับในตอนนี้คือจะมา8อาชีพเลยอาชีพใหม่ล่าสุด GoRancer ก็มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมจะสร้างได้แค่3อาชีพเริ่มต้นเท่านั้นในช่วงแรกนะแล้วเราต้องไปปลดล็อกเงื่อนไขต่างๆก่อนถึงจะสามารถสร้างอีก5อาชีพได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าอันนี้เลยครับผมก็ Magic Gladiator ครับจำเป็นต้องมีตัวละครเวล220ก่อนนะครับ Dark Lord คือต้องมี250เนาะซัมมอนเนอร์เนี่ยเราซื้อใน Cat Shop ได้นะครับแล้วก็ตัวของ Rage Fighter อันนี้ต้องมีตัวละครเลเวล200ด้วยแล้วก็สามารถไปซื้อได้ใน Cat Shop นะครับแล้วก็ Gold Lancer ครับก็จะเหมือนกับไอตัว Rage Fighter เลยเพราะนั้นเราจะต้องซื้อจริงๆอ่ะคือจะมี3ตัวนะครับ Summoner Rage Fighter แล้วก็ Gold Lancer นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองซื้อ Summoner ให้ดูกันละกันเพราะว่าผมยังไม่มีตัวละครไงงั้นก็เดี๋ยวเราสร้างตัวละครกันก่อนเลยกันละกันนะครับก็3อาชีพเริ่มต้นก็เหมือนเดิมครับ Dark Wizard นักเวทครับจอมขมังเวท
ดาร์กไนท์ครับก็อัศวินครับผมที่ใส่ชุดกอดสีแดงอ่ะเออนั่นแหละเท่ๆครับผมส่วนเอลก็เป็นเอลสาวนักธนูนั่นเองครับก็ไม่มีเลือกเพศนะครับท่านผู้ชมจะต้องเล่นตามอาชีพเท่านั้นนะฮะไม่มีเลือกเพศนะครับงั้นก็เดี๋ยวสร้างดาร์กวิสาร์ดกันละกันนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเลยแล้วก็กดตกลงนะครับโอเคสร้างตัวละครกันเรียบร้อยแล้วนะครับโคตรคิดถึงเลยอ่ะไม่รู้ท่านผู้ชมจะคิดถึงเหมือนผมไหมบรรยากาศเก่าๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่ผมเห็นเนี่ยคือมันมีระบบอำนวยความสะดวกด้วยดูด้านขวาดิคือมันเป็นระบบเควสครับซึ่งกดมาแล้วจะมีคำสั่งออโต้มูฟด้วยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเมื่อก่อนมันไม่มีนะที่แบบเดินมายังสถานที่ที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยไม่มีนะแล้วมันมีปล่อยบอทด้วยนะครับดูด้านซ้ายบนอ่ะกดปุ่ม Z ก็ได้ครับ C Z เนี่ยมันจะมีบอกเห็นไหมให้เราเซตบอทได้โจมตีปกติใช้สกงสกิลอะไรเงี้ยเซตได้ด้วยครับผมคือเรียกได้ว่าชิลมากเลยครับแล้วถ้าเกิดเราตั้งบอทเสร็จแล้วเนี่ยเรากดปุ่มโฮมครับเพื่อให้มันทำการแบบต่อสู้อัตโนมัติได้ครับปล่อยบอททั้งวีทั้งวันได้เลยครับผมโหคือแบบชิลมากอ่ะเล่นสบายกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวหนีไปไหนขอตีหน่อยติขอตีหน่อยเออเป็นนักเวทที่ยังไม่มีเวทในช่วงแรก คิดถึงอ่ะเออเล่นแล้วแบบคิดถึงมากเลยอ่ะโอเคแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มาสอนการเล่นหรืออะไรนะครับก็จะมาแนะนำแค่ช่วงทดสอบแล้วก็มันจะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจำไม่ได้หรือไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมันมีไกด์เกมให้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงครับเดี๋ยวพาตัวละครไปที่ปลอดภัยก่อนท่านผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของเขาได้ครับแล้วก็จะมีหมวดเกมไกด์อ่ะเนี่ยมันมีบอกหมดเลยเห็นไหมครับความเป็นมาเป็นยังไงนี่คือเป็นสตอรี่เนื้อเรื่องก่อนนะอาจจะแบบอยากจะรู้เนื้อเรื่องปูพื้นหลังกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตัว beginner guidesก็บอกว่า UI ต่างๆคีย์ลัดเป็นยังไงนู่นนั่นนี่นะครับหรือจริงๆนะมียูทูบเบอร์ที่เขาทำคลิปเกี่ยวกับการสอนการเล่นเบื้องต้นเนี่ยไว้เยอะมากเลยนะผมเข้าไปดูมาเพราะบางอันผมก็จำไม่ได้สารภาพตรงๆไม่ได้เล่นตั้ง10กว่าปีอะไรเงี้ยคือใน YouTube ก็มีคนสอนนะครับหรือถ้าเกิดเราแบบไม่สะดวกดูคลิปอะไรเงี้ยดูไปเป็นบทความคือเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาได้เลยมีแล้วเขามีรีวิวอาชีพด้วยนะครับไม่ได้มีแค่รีวิวพื้นฐานอย่างเดียวนะมีรีวิวอาชีพด้วยนะครับการเปลี่ยนคัสทรงคัส3คัส4คือแบบมีหมดทุกสิ่งอย่างครับก็เรียกได้ว่าทำมาพร้อมแล้วนะครับจริงๆเปิดเลยก็ได้นะไม่ต้องทดสอบก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันดีกว่านะครับกดตัว X นะครับตัว X อ่ะเออนั่นแหละมันจะเปิดร้านค้าขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดเราจะไปเข้าเซิร์ฟที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเราต้องซื้อตั๋วเข้าเซิร์ฟ EXP คูณนะครับก็มาซื้อได้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะแจกให้ 200,000 แคชเพราะนั้นก็ซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับซื้อแค่7วันพอนะ30วันจะเปลืองไปเพราะว่าทดสอบแค่5วันเท่านั้นนะครับแล้วก็เราอาจจะไปซื้อพวกของต่างๆพวกแอคเซสซอรี่อะไรเงี้ยสเกเลตันลิงนะถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราสามารถที่จะกดซื้อเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับหรือเราจะไปซื้อพวกบัฟก็ได้เห็นไหมครับทาลิสมัน2วันอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันมีอะไรกดซื้อครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวคงจะมีการอัปเดตภาษาไทยเข้ามาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับคือไอตัวทาลิสมันอันเนี้ยมันเพิ่ม EXP 100% เห็นไหมเออเพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับเราหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแอคเซสซอรี่ก็มีขายจะได้เก่งขึ้นไงสเกเลตันลิงอย่างเงี้ยเห็นไหมจะได้เก่งขึ้นอะไรขึ้นนะครับสัตว์เลี้ยงมาดิเอาตัวอะไรดีเนี่ยมีเพียบเลยเออเนี่ยยูนิคอร์นเป็นไงล่ะหรือเราจะซื้อนี่เลยก็ได้นะเป็นชุดเครื่องป้องกันไปเลยจะได้แบบเก่งๆเลยครับมันจะมี2อันอันนี้คือเลเวล1ก็ใส่ได้อันนี้คือเลเวล150ขึ้นไปนะครับก็เนี่ยแหละซื้อเลยนะครับกดตกลงนะครับซื้อตกลงเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับเราก็กดรับด้วยนะต้องรับทีละรายการจนกว่าจะหมดนะครับกดใช้มาแบบนี้เป็นต้นนะครับรับมาให้หมดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวที่เราได้มาเห็นไหมครับคลิกขวาแล้วกดตกลงนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากขึ้นไปใส่เห็นไหมโอ้ชิวๆเลยอย่างกับเซนเซย่าแหมโกคอร์สมาเลยทีเดียวเชียวนี่แหละครับก็ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเวลไวขึ้นครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นการทดสอบไงถูกไหมเราก็จะได้ทดสอบเพื่อที่เราจะได้ไปได้ไวๆนั่นเองครับจะได้แบบเปิดมาแล้วก็แป๊บเดียวคือเก่งเลยอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดไอตัวร้านค้าขึ้นมาอีกทีนะครับปีกปะล่ะปีกอีกอันนึงไหมปีกมาปีกนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากเลยนะครับของมิวออนไลน์ในสมัยก่อนน่ะคือมันเป็นเกมที่ภาพสวยมากในสมัยนั้นนะโอเคใช้ปีกได้เลยนะครับนี่เป็นไงปีกยังเล็กๆอยู่ยังไม่ค่อยอลังการครับโอเคนั่นแหละแป๊บเดียวครับผมก็โหดได้เลยนะครับโพชงโพชั่นก็มีขายก็เอาง่ายๆก็คือเราลองมาเทสดูก่อนก็ได้ครับมันมีของขายค่อนข้างเยอะครับคราวนี้เราโหดแล้วอะเราไปตีมอนแป๊บเดียวน่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยนะกดรับเควสหน่อยดิเมื่อกี้แอบไปตีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะกดออโต้มูฟไปต่อครับขอแกล้งมอนเตอร์นิดนึงคราวนี้บินแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ปีกเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ก่อนจะไปเปี้ยวเนี่ยผมลืมไปเลยผมเป็นนักเวทผมก็ต้องมาซื้อไอตัวสกิลก่อนครับยังไม่ได้มีสกงสกิลเลยอ่ะก็ซื้อได้ที่นักเวทนะครับเอามาให้หมดเลยแล้วกันนะครับวิธีการซื้อก็คือแค่คลิกซ้ายอ่ะเนาะมันก็จะเข้าสู่กระเป๋าเลยนะครับก็อย่าคลิกให้เพลินก็แล้วกันซื้อหนังสือเสร็จแล้วนะครับอันนี้อย่าลืมนะเราต้องมาอัพสเตตัสด้วยใช่ไหมนักเวทนี่คือต้องอัพเอเนอร์จีด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเรียนไม่ได้อะคือมันจะมีบอกอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอเนอร์จีผมไม่พอเนี่ยผมเรียนไม่ได้เลยเรียนได้ท่าเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรไปสู้มอนเตอร์ต่อเลยก็แล้วกันนะครับไปพาไปหน่อยออโต้มูฟมูฟมูฟถึงที่หมายแล้วนะฮะน่าจะตรงนี้เนาะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราอย่าลืมเรื่องของการใส่สกิลด้วยนะครับกดตัว U เนาะพอดีผมเรียนมาแล้วก่อนอันนี้ใช่ไหมฮะก็ลากเอาไว้ตรงควิกสล็อตด้วยนะครับมันใส่ได้แค่5ควิกสล็อตเนาะถ้าเกิดอยากจะได้ควิกสล็อตเพิ่มก็คือเราเลือกซ้ายขวาได้เห็นไหมครับนั่นแหละเสร็จแล้วกดบันทึกการตั้งค่าด้วยนะส่วนการบอทตอนนี้เนื่องจากเรามีสกิลใหม่แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมไปเซตค่าบอทด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเลือกได้แล้วนะก็แล้วแต่เราครับจะโจมตีปกติไหมใช้นู่นใช้นั่นก็เลือกเอาเองมันเลือกได้นะครับแล้วกดบันทึกการตั้งค่านะครับแล้วคราวนี้เรากดปุ่มโฮมครับผมเป็นไงแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะโอเคครับผมนี่แหละคิดถึงมากครับมันอำนวยความสะดวกให้เราเล่นได้ค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วนะฮะกราฟิกก็รู้สึกจะดูดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะฮะโอเคโดยรวมแล้วก็คือค่อนข้างรู้สึกดีครับกับการกลับมาในครั้งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดจริงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาประชาสัมพันธ์กันอีกรอบนะครับเกือบลืมไปเลยเรื่องของอาชีพใหม่นะครับที่ต้องมาซื้อการ์ดใช่ไหมครับเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ครับการ์ดเนี่ยซัมมอนเนอร์การ์ดใช่ไหมครับก็คือนี่คือ3อาชีพที่เราต้องซื้อการ์ดเนาะพอดีผมซื้อซัมมอนเนอร์การ์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปสร้างซัมมอนเนอร์กันดูครับเห็นไหมครับตอนนี้ซัมมอนเนอร์ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับแต่งตัวเซ็กซี่เชียวโอเคครับนี่ครับผมสกิลมีอะไรบ้างอ่ะลองเปิดดูสิเมเทโอไฟบอลน้ำแข็งก็จะเห็นว่ามันก็จะคล้ายๆกับนักเวทนะในหลายๆท่านะครับอันนี้คือมันจะไปเริ่มแตกต่างกันอีกทีคือเล่นไปสักพักนึงอ่ะมันจะเริ่มค่อนข้างแตกต่างแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เราเพิ่งมาเล่นแรกๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปฟาร์มของไม่ได้ไปซื้ออะไรเนี่ยเรากดตัวไอได้เลยนะมันจะมีไอเนี่ยครับเพนทาแกรมบล็อกอ่ะเราโยนลงพื้นได้เลยนะแล้วเราก็เก็บครับมันจะเป็นเหมือนกับพวกของเบื้องต้นอ่ะให้เราใส่อ่ะแล้วก็เก็บให้ครบนะครับโอเคเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเก็บครบแล้วนี่หนังสือเห็นไหมครับลากไปใส่เลยนั่นแหละเราจะได้ตีแรงขึ้นทันทีเลยตั้งแต่เริ่มเกมนะครับประมาณนี้ก็โอเคครับสำหรับมิวออนไลน์ช่วงโคสเบต้านะฮะก็น่าสนใจมากๆครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมว่างเนี่ยก็ลองมาทดสอบดูก็แล้วกันเพราะว่าเขามีรางวัลให้กับพวกผู้ที่เข้ามาทดสอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับเป็นกิจกรรมต้อนรับสู่ความมืดมิดนะครับก็แค่มาเล่นนะครับเลเวลตัวใดตัวหนึ่งถึง50แค่นี้แหละครับจะได้รับของเพียบเลยนะครับก็เซตทองก็มีเนาะเนี่ยเขาเขียนบอกอยู่ไหมครับของรางวัลที่จะได้รับก็คือเป็น First Lucky Equipment ก็คือที่ผมซื้อให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละที่เป็นเซตทองอ่ะนั่นนะครับก็จะมีระยะเวลาในการใช้7วันโอ้แค่7วันผมก็คุ้มแล้วอ่ะได้เลเวลไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะเห็นไหมครับ Blaze of Light ได้ EXP เพิ่มนะครับแล้วก็บัฟด้วยเห็นไหมครับแล้วนอกจากนี้ครับสำหรับคนที่เก็บเลเวลได้เป็นอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละคลาสนะครับเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยด้วยนะก็จะได้ของไปตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นดาร์กอนไนท์เนี่ยครับตัวนี้เลยครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงนั่นแหละที่ลอยอยู่ข้างๆเราอะสามารถช่วยเหลือพวกเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เดินตรงเดินตามได้นะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะวิ่งตามเราอย่างเงี้ยครับเทไม่หยอกครับผมแล้วนอกจากนี้ได้ปีกด้วยนะเป็นปีกของคลาส3ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยแล้วแต่อาชีพนะอันเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันมีกิจกรรมต่อเนื่องของมันด้วยนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมมาเก็บไว้ขี้หมูขี้หมาเข้ามาเดินเล่นนิดๆหน่อยๆดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็เก็บไว้ให้ถึง50พอแล้วจะได้รับของรางวัลพวกนี้นะครับส่วนใครที่เป็นสายฮาร์ดคอร์เกมมิ่งก็เอาที่1ไปเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ของแบบดีกว่าเนาะก่อนจากลากันไปครับก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจของตัวเกมด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการประกาศเป็นระยะนะกิจกรรมนู่นนั่นนี่อะไรนะครับรวมถึงวันเปิดเพราะถามผมเนี่ยเอาตรงๆผมก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่ารู้แล้วเนี่ยจากการประกาศของแฟนเพจก็เดี๋ยวจะตอบกันละกันว่าเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงนู่นนั่นนี่แนะนำมาติดตามไปแฟนเพจนะครับมันจะง่ายกว่าเนาะก็สำหรับคลิปนี้เอาบรรยากาศช่วงโค้ชเบต้าและการประชาสัมพันธ์มาให้ดูกันแล้วกันนะครับใครคิดถึงจัดไปครับมิวออนไลน์ครับผมบ๊ายบายครับ